พี่น้องดูข้อพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้ซึ่งมีหลายข้อด้วยกันนะครับในโยบบทที่37ข้อ2และข้อ5ในฮิบรูบทที่11เข้อ8ข้อ9าข้อ10ให้เราดูด้วยกันนะครับโยบ37จข้อ2งจงฟังจงฟังเสียงกรมนาทของพระองค์และเสียงกระหึ่มที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้อ5พระเจ้าทรงสำแดงกรมนาทอย่างประหลาดด้วยพระสุรเสียงของพระองค์พระองค์ทรงกระทำการใหญ่โตซึ่งเราอิสราเอลในสมัยก่อนนะครับซึ่งเรา เข้าใจไม่ได้นะครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้เราเข้าใจในฮิบรูบทที่11ข mm ้อ8ข้อ9ข้อ10เพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปอย่างที่ซึ่งท่านจะรับ เป็นมรดกท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนขอ้อ๙เพราะความเชื่อของท่านท่านได้พำนักในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นคือได้พำนักในเต็นท์ของคนต่างด้าวดังอิสหักและยาโคบซึ่งเป็นทายญาติด,ด้วยกันตามพระสัญญาอันเดียวกันข้อ10ท่านได้เฝ้ารอคอยนครที่ตั้งอยู่บนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นในช่างและทรงเป็นผู้สร้างขอบพระคุณพระเจ้าให้เรา,าที่จะได้อธิษฐานนะครับ หัวข้อเรื่องเราจะเดินตามพระสุรเสียงได้อย่างไรให้เราที่ฐานด้วยกันสาธุการแต่พระเจา้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ขอได้สมโปรดที่จะเป็นพระสุรเสียงของพระองค์เข้ามาในความคิดจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีความรู้สึกมั่นใจและแน่ใจและมีประสบาการณ์กับความจริงกับการที่พระเจ้าจะทรงตรัสเข้าไปในดวนใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อการดำเนินชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะเดินอยู่บนเส้นทางตรงเส้นทางแห่งน้ำพระทยัยจะไม่ได้เดินอ้อมไปคดเคี้ยวเรียวรถแต่จะเดินอยู่บนเส้นทางหลวงทางตรงของพระเจ้า โดยนามพรียสุเครศขอสมโปรดนำและอวยพระพรมายังทุกคนที่จะได้ยินได้ฟังพระคําดังกล่าวและสมโปรดที่จะเปิดเผยแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดมีสิ่งใดที่ข้ามูลทั้งหลายรู้สึกว่ายืนอยู่ในจุดที่ห่างไกลาจากพระสุรเสียงของพระองค์เช้าว,วันนี้ขอโปรดนำข้าพระองค์ทั้งหลายได้เข้ามาใกล้พระองค์อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเป็นความจริงนะครับ เมื่อใครได้ใช้เวลาใกล้ชิดกับผู้ใดพี่น้องครับขอก,ก็จะเดินตามสิ่งที่คนคนหล่อนนั้นที่ให้คําแนะนําถ้าบุคคลผู้นั้นสําแดงความรักเป็นบุคคลที่มีอัจฉริยะที่ดีนะครับเขาก็คงจะเดินตามเขาผู้นั้นที่ได้ให้คําแนะนําและพระเยซูคริสต์เจ้าของเราซึ่งเราทั้งหลายได้ติดตามพระองค์พระองค์ทรงสําแดงความรักพระองค์ทรงดีต่อรอทุกด้าน แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่นี่นะครับคนทั้งโลกก็มองเห็นว่าและเข้าใจว่าทุกคนควรจะเดินติดตามพระเยซูคริสต์อย่างนั้นใช่ไหมครับแต่เอาเอาเข้าจริงๆนะครับพี่น้องครับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าในพระคาของพระเจ้าประกาศแบบนี้นะครับในยอห์นบทที่3ข้อที่19บเ้ยอห์นบทที่3ข้อที่19บอกว่าแต่มนุษย์รักความมืดมากกว่ารักความสว่างเพราะกิจการของพวกเขาเป็นความมืดข้อ20 เพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาหาความสว่างเนื่องจากกลัวว่าการกระทำของตนจะปรากฏประเด็นก็คือว่ากลัวว่าการกระทำของตนซึ่งไม่ใช่เป็นลักษณะสีขาวเป็นการกระทำที่เรียกว่าเทาๆมืดมัวกลัวว่าการกระทำของตนจะจะปรากฏดังนั้นเขาก็เลยไม่ได้มาหาพระเจ้าฉะนั้นเราพบว่าการกระทำของเขาเนี่นะครับพี่น้องครับมีอำนาจอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังของเขาน,เน่งเหนียวเขาไว้ ส่วนเราทั้งหลายซึ่งเราได้ติดตามพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงไถ่เราเองไหมครับพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงไถ่เราด้วยพระชนชีพของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราเพราะราเหตุของพระองค์ได้หลังออกบนไม้กางเขนเมื่อสองพันปีนะครับพี่น้องครับนาที่กางเขนได้หลังออกก็เพื่อที่จะได้ชําระมลทินบาปของเราพี่น้องครับพระเยซูคริสต์เจ้าองค์นี้ทรงเสียสละเพื่อเราและทรงซื้อเราทรงไถ่เราทรงนําเราให้เราทั้งหลาย คนมีชีวิตและมีชีวิตนิรันดร์ในพระองค์ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ทรงประกาศพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่แสนเดิศส่วนเราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราพบว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงแสนเดิศและเราทั้งหลายเป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ และพระเยซูคริสต์จ้าพระองค์เองนั้นก็ทรงเป็นพระเจ้าเป็นเดอะแรมออฟกอเป็นเหมือนกับลูกแกะของพระเจ้าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ยอมเสียสละเป็นฆ่าไถ่เพื่อเราให้เราดูด้วยกันนะครับในยอห์นบทที่10ข้อที่11 ยหอนบทที่10ข้อสิบบอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระเยซูคริสต์เจ้าป่าประกาศเช่นนั้นผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะข้อ17ด้วยเหตุนี้พระบิดาจึนทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะจะรับชีวิตนั้นกลับคืนมาข้อ18ไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตของเราด้วยใจสมัครของเราเองเรามีสิทธิที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิ์ที่จะรับคืนอีก คกคาชับนี้เราได้รับมาจากพระเจ้าพระบิดาพี่น้องครับตรงนี้เราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามีสิทธิ์ในการที่จะได้ชีวิตทั้งปวงคนของพระองค์ทั่วทั้งแผ่นดินโลกกลับคืนมาเป็นของพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสลัดชีวิตของพระองค์เพื่อทุกคนทุกมวลประชาชาติดังพระคัมภีได้กล่าวบอกเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่ไว้วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ได้พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันด์ฉะนั้นพระองค์ต้องการที่จะได้คน ทั้งป่วงมหาโปร่ง ah และมีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับเมื่อใดก็ตามที่ใครก็ตามที่เปิดใจออกและรับเอาความรักของพระเยซูรับเอาการยอมเสียสละของพระเยซูผู้ใดก็ตามที่เปิดใจออกรับธิ์อำนาจพระโลหิตไถยของพระเยซูเข้ามาในจิตวิญญาณและชาระในจิตวิญญาณอย่างแท้จริงพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาก็คือ เขาจะมีความรู้สึกซาบซึ้งในจิตวิญญาณเขาจะมีความรู้สึกตื่นเต้นเขาจะมีความรู้สึกยินดีอย่างมากยิ่งในโมเมนต์นั้นหรือในบรรยากาศนั้นพระองค์จะเป่งพระสุรเสียงของพระองค์เบาๆเข้ามาในจิตใจของเขาและพระองค์ก็จะบอกว่าเรารักเจ้าเรารักเจ้าเรารักเจ้าเราอยู่ด้วยกับเจ้าวันนั้นที่ผมได้ต้องรับพระองค์เข้าไปในจิตใจ ผมได้รับการสัมผัสจิตวิญญาณของผมตื่นตันใจอย่าบอกไม่ถูกพาระหนักในหัวใจของผมถูกโยกออกความหนักอ,อกหนักใจและโรคภัยไข้เจ็บของผมถูกปลดออกผมเป็นโรคทอมสินในเวลานั้นซึ่งหมอนัดผ่าตัดแต่ขอพระคุณพระเจ้าริ์อำนาจของรมแพร่ซ่านตั้งแต่ข้างในเซนเตอร์ในหัวใจก็คือที่บริเวณที่หน้าอกของผมมันซาบซ่านมันพุ่งขึ้น แล้วผมก็ร้องไห้หัวละยินดีไปในตัวหัวละล้มโครมลงไปกองอยู่ที่พื้นนั่นคือครั้งแรกวันแรกที่ผมได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตบรรยากาศในจิตใจและชีวิตของผมเปลี่ยนไปนะพี่น้องครับจากความกลัวว่าจะต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดหายจะครับพี่น้องครับผมไม่ต้องถูกผ่าตัด ขอบพระคุณพระเจ้าจากความรู้สึกกลัวคุณพ่อคุณแม่จะต่อว่าผมนะครับมันหายกลัวนะครับพี่น้องครับจากความรู้สึกเครียดหลายๆอย่างนะครับพี่น้องครับก็หายเครียดสันติสุขของพร,ระเจ้าเข้ามาครองในจิตวิญญ,ญาณความป็ติยินดีจากพระเจ้าเข้ามาครองในจิตวิญญ,ญาณเป็นโมเมนต์เป็นบรรยากาศที่รู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกมันพี่น้องครับเต็มร้นไม่้วยความยินดีอย่างมากมายพี่น้องครับทาไมพระเยซูจึงได้เปรียบพระองค์เองว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะ ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าพระองค์ทรงประสงค์ที่จะได้เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงและก็แกะนั้นก็จะตามเสียงของพระองค์นิยอหนบทที่สิบข้อสาบอกว่าคนฟาประตูจึงเปิดประตูให้คนนั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปนะครับข้อที่สี่ เมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนําหน้าและแกะทั้งปวงก็ตามเพราะรู้จักเสียงของท่านพี่น้องครับเราพบว่าแกะตามเสียงของพระองค์หรือพระผู้เลี้ยงเราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเยซูคริสต์เราได้ยินเสียงของพระองค์เสียงของพระเจ้าชัดเจนใช่ไหมครับพี่น้องครับเสียงของพระเจ้าเนี่ยครับพี่น้องครับเป็นเสียงที่นุ่มนวลอ่อนโยนเปี่ยมล้นไม่ได้พลังและให้คุณค่าแต่ แกชีวิตของเราถูกไหมครับพี่น้องครับเมื่อเราได้ยินเสียงของพระองค์ถ้าเสียงอื่นมาเรียกเราก็เราก็จะไม่ตามถูกไหมครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นเสียงของพระเจ้าเสียงของพระเจ้าเป็นเสียงที่อ่อนโยนสุภาพมีพลงนุ่มน,นวลและเต็มล้นไปได้วยความรักและความห่วงใยและต้องการที่จะสื่อสารกับเราพูดคุยกับเราเสมอทุกวันไม่ใช่พูดคุยกับเราเฉพาะบางวัน พระองค์ประสงค์ที่จะพูดคุยกับเราดังนั้นเมื่อเรามาฝ้าพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องการที่จะคุยด้วยกันกับพระเจ้าไม่ใช่ทิศทางเดียวไม่ใช่เป็นการอธิษฐานพูดๆๆๆๆๆๆๆแล้วเราก็บอกว่าพอแล้วไปทํางานแล้วพี่น้องครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เราก็ทูลกับพระเจ้าหนึ่งประโยคหรือสองประโยคจากนั้นเรารอคอยที่พระเจ้าจะพูดด้วยกับเราพี่น้องอะไรเกิดขึ้นครับ ทันทีที่พระเจ้าปลดปล่อยพระสุรเสียงงพระอง,งลงมาในจิตวิญญาณของเราเราก็รู้สึกตื่นเต้นเราทราบซึ้งแล้วก็รวบรวมความเชื่อของเรานำถ้อยคำของพระองค์และถ้อยคำอื่นๆที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าที่เราเตรียมไว้แล้วรวมเข้ามาแล้วก็ทูลต่อพระเจ้าในที่ขณะที่เราทูลกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะพูดกับเรา จะมีจำนวนหลายประโยคและมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการที่เราได้มีจิตใจจ,จดจ่อและแน่วแน่อยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าพี่น้องครับแน่วแน่อยู่ต่อเบื้องพระพักรพระเจ้านั่นหมายความว่าเท่าไหร่ครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องแน่วแน่อยู่ต่อเบื้องพระพักรพระเจ้าพี่น้องจะพบว่าหนึ่งชั่วโมงไม่เพียงพอสองชั่วโมงเขาไม่เพียงพอสามชั่วโมงก็ไม่เพียงพอน้องคนบอกว่าโอ้ว่าอาจารย์มีเรื่องราวเยอะเลยเหรอ,อที่จะพูดกับพระเจ้าไม่ใช่ ไม่ใช่เรามีเรื่องราวของเราที่เราจะพูดกับพระเจ้าเยอะขนาดนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าพระเจ้าพูดกับเราพอเวลาพระเจ้าพูดด้วยกับเราสันติสุขมันว้ามันเกิดขึ้นมันซ่านมันรู้สึกโลง่งมันรู้สึกปลดโปร,โปรและมันเบิกบานไปติดยินดีบางครั้งบางคราวเต็มเปี่ยมลน้นไปด้วยน้ําตาน้ําตาแห่งความสุขน้ําตาแห่งความยินดีและพระองค์ก็จะทรงสอนสิ่งสารพัดที่พระองค์จะพูดด้วยกับเราได้ พี่น้องครับเราเป็นแกะที่เชื่อฟังพระเจ้าเอเมนไมไหมครับเราไม่ดื้อต่อพระเจ้าเมื่อเราไม่ดื้อเราก็จะพบว่าในพระธรรมของพระเจ้าสิส,สดียี23าข้อ1นข้อสองเมื่อผู้เลี้ยงพาไปยังทุ่งหญ้าเขียวสดเราไปไหมครับไป เาว่าเป็นทุ่งหญ้าที่เขียวสดใช่ไหมครับเมื่อพระองค์พาไปยังริมน้ําแดนสงบในบทที่23ในข้อที่สองไปยังริมน้ําแดนสงบเราไปไหมครับเราไปไปทําไมครับไปเพื่อที่จะอยู่ในริมน้ําแดนสงบของพระเจ้าในทุ่งหญ้าของพระเจ้าตรงนี้เราก็จะยิ่งขึ้นพระเจ้าก็จะเริ่มสนทนากับเราอย่างลึกซึ้งก่อให้เกิดความรู้สึกเบิกบานและชื่นบานพระองค์จะสมโปรดช่วยเหลือเรา อีกมุมหนึ่งนะครับพี่น้องครับสาหรับแกะที่ไม่ค่อยอยากจะฟังเสียงของพระเจ้าไม่ต้องการพักําของพระเจ้าไม่ต้องการอยากได้ยินเสียงของพระเจ้าก็คือก็คือหมายถึงว่าเป็นแกะประเภทไหนครับในภาษาพมพีใช้คาว่าเป็นแกะดื้อพี่น้องครับแกะดื้อนี่นะครับก็คือเอาแต่ใจ พี่น้องครับแกะดื้อก็คืออะไรก็ตามที่เสียงนะั้นมันไม่ตรงใจของเขาก็าจะไม่ชอบก็จะไม่พอใจนะไม่ถูกใจตัวเองก็รู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจแล้วนะครับพี่น้องครับแต่สำหรับเราทั้งหลายที่อยู่ในห้องประชุมนี้เราไม่ใช่เช่นนะั้นความจริงสำหรับในการที่เราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าพี่น้องครับเราก็พบว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราได้ยินเสียงจากทางความคิดพระเจ้าไม่ต้องการให้เราได้ยินเสียงจากความรู้สึกในจิตใจ เพราะว่าเสียงจากความคิดความคิดของคนเราเนี่นะครับภาษาพระวมพี2โครินธ์บทที่10ข้อ4ข้อ5บอกว่าเป็นป้อมประการของศัตรูเป็นป้อมประการที่ศัตรูมันได้เข้ามายึดครองและศัตรูก็คือซาตานมันจะใส่ความคิดแปกประหลาดและความคิดนั้นมันผสมประสานทําให้ดูดีแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ พี่น้องครับด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงต้องจึงต้องการให้เราเองนั้นเอาความคิดและเสียงที่มาจากทางความคิดเอาเสียงนั้นที่มาจากใจเอาเสียงนั้นที่เราจะมามอบให้กับพระเจ้าและบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเสียงนี้มาจากพระองค์หรือถ้ามาจากพระองค์ขอพระเจ้าได้สมโปรดที่จะชําระเสียงนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยไฟของพระเจ้าหรือด้วยฤทธิ์พระโลหิตของพร,ระองค์ชาระ และเขาสมโปรดสอนข้าพรงค์ที่จะตรวจตาดูเอาเสียงนั้นมาท่าบกับข้อพระคําของพระเจ้าถ้าเสียงนั้นเมื่อเมื่อทาบกับข้อพระคําของพระเจ้าแล้ตรงกันพี่น้องครับพี่น้องจึงค่อยตัดสินใจโอเคแต่อย่าด่วนโอเคทันทีในตอนต้นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะผิดพลาดและเราจะเสียเราจะเสียหายในภายหลังขอพระเจ้าจะสมโปรดให้จิตใจของเรามีความรู้สึกแน่ใจและมั่นใจยิ่งขึ้นในการติดตามในพระสุรเสียงของพระองค์ สุปดีบทที่95ได้กล่าวไว้ว่าเราทั้งหลายทุกคนซึ่งติดตามพระเจ้าเราเป็นแกะแบบไหนของพระเจ้า95ขาอ7บอกว่าพ่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์เราเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์พี่นงครับได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ ฉนันเมื่อเราทั้งหลายได้ยินแล้วก็เอาเสียงนั้นมามาตรวจตาดูนะพี่น้องครับแล้วก็เราค่อยมีความรู้สึกมั่นใจก่อนแล้วค่อยติดตามเสียงนั้นแต่ว่าในสมัยของพระกัมพีสมัยโมเสสสมัยพระกัมพีเดิม และซึ่งได้บันทึกเอาไว้นะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในพระธรรมอุปยพและก็ในพระธรรมสรดีตอนนี้เราพบว่าอิสราเอลซึ่งดําเนินอยู่ในถิ่นทุรกันดารตลอด40ปีเขาเหล่านั้นพี่น้องครับมีลักษณะอย่างไรเอ่ยเขาเขาเหล่านั้นมีลักษณะก็คือว่าจดจ่ออยู่ที่ตัวเองสนใจแต่สิ่งที่เป็นของตัวเองมากกว่าสนใจสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและอะไรเกิดขึ้นที่เขาจดจ่ออยู่ที่ตัวเอง นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสุดี95ข้อ7ตอนที่2องจนกระทั่งถึงตอนที่11ให้เราดูด้วยกันและอ่านด้วยกันนะครับพระมีบอกว่าวันนี้จะใครให้ท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของโรงข้อ8อย่าให้จิตใจของเจ้ากระด้างอย่างที่มีริบาอย่างวันที่มัสสาในถิ่นเทอรกันดามข้อ9เมื่อบรนุษของเจ้าทดลองเราและเอาเราเข้าพิสูจน์ถึงแม้ว่าเขาเห็นกิจการของเราข้อ10 เรากลีดชาติพันนั้นอยู่40ปีและว่าเขาเป็นชนชาติที่มีใจมักหลงผิดเขาไม่นับถือทางของเราเข้อ11เพราะฉะนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความกลี้ยของเราว่าเขาจะไม่ได้เข้าไปในที่พำนักของเราในสมัยที่อิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่พำนักของพวกเขาก็คือแผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็คือแผ่นดินอิสราเอลในปัจจุบัน และในปัจจุบันนี้เราก็เดินเหมือนอยู่ในถิ่นทุร,รกันดารเหมือนกันนะครับแต่ว่าถิ่นแท้หรือว่าถิ่นฐานแท้และเป้าหมายและเป้าประสงค์แท้ของเราก็คือแผ่นดินสวรรค์ฉะนั้นอิสราเอลที่เดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของเขาก็คือเข้าแผ่นดินบรรทัสัญญาก็คืออิสราเอลปัจจุบันชั้นใดพระเจ้ายต้องการให้คนของโรงที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยมีเป้าหมายก็คือไปแย่งแผ่นดินของรรยยพระเจ้ายในแผ่นดินสวรรค์นั่นเอง พี่น้องครับจ้าว่าเราทั้งหลายติดตามพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าและจุดหมายปลายทางและเป้าหมายของเราไม่ได้ไปยังแผ่นดินสวนนรรค์มันน่าเสียดายมันน่าเสียดายก็คือความเชื่อของบรรดาผู้เชื่อนะเป็นแต่เพียงแค่มีความเชื่อเพื่อให้มีความสุขเฉพาะในโลกนี้หรือมีตราประทับหรือมียี่ห้อว่าเป็นคริสเตียนเราไม่ต้องการมีชีวิตแบบนั้นที่มีชื่อว่ามียี่ห้อว่าเป็นคริสเตียนเราต้องการไปถึงจุดหมายปลายทางเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอโน เอโนเป็นคนหนึ่งที่เดินตามพระสุรเสียงของพระเจ้าในพระคัมภีร์ปฐมกาลได้กล่าวว่าในบทที่5ข้อที่ 21, 22และ24ให้เราดูด้วยกันนะครับ21เอนอกอยู่มาได้65ปีจึงมีบุตรชื่อว่าเมทุสลาและข้อ22ตั้งแต่เอโนกมีบุตรคือเมทุสลาแล้วก็ดำเนินกับพระเจ้า300ปีโอ้สุดยอดเลย ในสมัยก่อนอายุเยอะนะครับนำเนินกับพระเจ้า300ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนข้อ24เอโนกดำเนินกับพระเจ้าแล้วหายหน้าไปพระคัมภีร์ด้ใช้คำว่าแล้วหายหน้าไปเพราะว่าพระเจ้าทรงรับเขาไปในภาษาอังกฤษในคำคำนี้ใช้คำว่า capture c, c a p t u r e capture คว้าไปฉวยไป และตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่พระเจ้กากำลังเตรียมคนของพระองค์ที่พระองค์จะคว้าเอาคนของพระองค์ capture c ค p t u r e คว้าเอาพระเจ้ากำลังจะคว้าเอาคนของพระองค์ขึ้นไปก่อนที่พระองค์จะทรงเสร็จมาฉะนั้นพระองค์ทรงสามารถที่จะนำคนของพระองค์ไปยังฟ้าสวรรค์ได้สองระดับสองสองสองเวทสองช่วงเวลาก็คือช่วงเวลาระหว่างนี้จนกระทั่งจนกระทั่งถึงวันที่พระองค์จะทรงเสร็จมาด้วยด้วยเมฆและไฟบนฟ้าฉะนั้นพระองค์สามารถที่จะแคปเ u r e พวกเราได้ฮาเลลูยาอย่าพลาดเด็ดขาดพี่น้องครับถ้าพลาดแล้วไม่รู้ว่าจะ จะจะจะเที่ยวที่สองจะเป็นไปได้จะเป็นจริงหรือเปล่าดังนั้นนี่คือเป็นเวลาที่สำคัญมากจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเวลาที่เราติดตามพระเจ้าเราไม่ได้ติดตามพระเจ้าเป็นแต่เพียงตามความคิดของเราหรือตามความสิ่งที่เราชอบชอบใจ ดังนั้นในเวลานี้จึงอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าหากว่าในเวลานี้หากว่าใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่า50-50ในการติดตามพระเจ้าในการฟังเสียงพระเจ้าเดินกับพระเจ้าผมก็อยากจะหนุนใจให้พี่น้องปรับเปลี่ยนและก็ขยับเพิ่มขึ้นไม่เอา50-50แบบร้อยต่อร้อยเลยเอเมนไหมครับพี่น้องครับไม่ใช่50-50าฮาเลลูยาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนเราห้าสิบเปอร์เซ็นต์พระเจ้าจะกระทำส่วนของพระองค์ห้าสิบไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของพระเจ้าพระเจ้าจะกระทำการของพระอง ต็มร้อยในชื่อของเราและเราเชื่อเต็มร้อยเอเมนไหมครับพี่น้องครับใครเชื่ออย่างนั้นครับว่าเราเชื่อเต็มร้อย ใครเชื่อว่าเชื่อเต็มร้อยถ้าพี่น้องเชื่อ like ว่าพี่น้องเชื่อเต็มร้อยขอพี่น้องยืนขึ้นเดีไหมครับผมจะพาพี่น้องอธิษฐานในช่วงแรกนี้ก่อนและขอพระเจ้าจะทรงเคลื่อนด้วยพระไทยพระกรุณาพระเมตตาริธานุภาพของพระองค์ซู่ดวงใจของพี่น้องและขอพระเจ้าจะสมโรดที่จะได้ทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพี่น้องที่พระองค์ถ้าพระองค์จะทรงแคปเจอร์และพระองค์จะทรงรับใคร ก็ตามที่จะขึ้นไปเหมือนกับเอโนกเขาขอพระเจ้ารับขึ้นไปเถิดฮาเลลูยาที่จะไม่ต้องเจอกับความทุกข์ทรมานในช่วงกรียุคขอพระเจ้าทรงจัดการด้วยเถิดขอพี่น้องชูวม,มือขึ้นด้วยความเชื่อด้วยกันในเวลานี้นะครับพี่น้องครับขอพี่น้องชูวม,มือขึ้นขอพี่น้องปรับประกาศด้วยความเชื่อสาธุการแด่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ที่นี่พระองค์ได้ทรงคว้าและช่วยชีวิตเอโนกขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ โดยที่ท่านไม่ต้องพบกับความตายโดยนามเรีเยซูในบรรยากาศเวลาอันใกลน้นี้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบแต่สิ่งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบคือพระองค์ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถ้ามาแม้ว่าพระองค์ทรงประสงค์ที่จะคว้าข้าพระองค์ทั้งหลาย รับข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นไปในฟ้าสวรรค์แคปเจอร์เหมือนกับเอโนขอรับข้าพระองค์ทั้งหลายไปเถิดแต่อย่างไรก็ตามขอให้เป็นไปนตามน้าพระทัยของโระองจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อเต็มร้อยฮาเลลูยาขอพระเกียรติเป็นของเรงือง ในน้ำพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนเอเมนให้เราพอแม่อบพระเจ้าเอเมนขอเชิญน,นั่งลงครับพี่น้องครับยังไม่จบนะครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรเช้าวันนี้เมื่อเราทั้งหลายเชื่อนะครับให้ในการที่เราเองนั้นเชื่อว่า ว่าพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาและเป่งพระสุรเสียงของพระองค์มาถึงเราและเรายินดีที่จะเดินตามพระสุรเสียงนั้นคําถามก็คือว่าเราจะเดินตามพระสุรเสียงได้อย่างไรประการแรกสุดนะครับเราจะเดินตามพระสุรเสียงได้อย่างไรคําตอบก็คือว่าเมื่อผู้เชื่อทั้งปวงไปยังที่ประทับของพระเจา้าพี่น้องครับตรงนี้สําคัญมากเลยฮันนาเนี่ยนะครับเป็นมารดาของซามูเอลซึ่งเธอเองนะครับอยู่ที่ หมูบ่บ้านหนึ่งเราเรียกว่าหมู่บ้านรามาให้เราดูด้วยกันนะครับฮันนาอยู่ในหนึ่งสมัเอลบทที่หนึ่งข้อที่11แล้วก็ข้ามไปในข้อที่19และข้อที่20นางก็นางก็บนไว้ว่าท่าแต่พระเจ้าจอมโยธาถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆและยังระลึกถึงข้าพระองค์และยังไม่ลืมผู้รับใช้ของพระองค์แต่จะทรงประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ ของพระองค์สักคนหนึ่งและข้าพระองค์จะถวายเขาไว้แด่พระเจ้าตลอดชีวิตของเขาและมีดกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลยข้อ19เขาทั้งหลายลุกขึ้นแต่เช้าตรู่น้มัสการพระเจ้าและเขาทั้งหลายก็กลับไปบ้านที่รามาพี่น้องขีดเส้นใต้ถ้าพี่น้องมีเพระกับพีใช้คําว่ารามา และเอลคานาก็สมสู่กับฮันนาภรยาของตนข้อ20และพระเจ้าท่งระลึกถึงนางและอยู่มาเมื่อถึงการกําหนดฮันนาก็ตั้งคันคลอดบุตรชายคนหนึ่งและนางเรียกชื่อเด็กนั้นว่าซามูเอลเพราะนางกล่าวว่าดิฉันทูลขอจากพระเจ้าประเด็นก็คือทูลขอจากพระเจ้าในที่ประทับเราสังเกตเห็นคําว่ารามารามาก็คือเป็นเขตแดนไม่ใช่เป็นที่ประทับรามาในสมัยของเฮโรด เป็นเขตแดนที่เปี่ยมล้มไปด้วยความเศร้าเพราะว่าเฮโรดได้มีการฆ่าเด็กตั้งแต่อายุสองขวบลงไปเป็นเขตแดนแห่งความเศร้าพี่น้องถ้าพี่น้องอยู่ในเขตแดนแห่งความเศร้ามันเศร้าจริงๆนะครับเศร้าแบบทรมานจิตใจอย่างมากเลยนะครับพี่น้อง ขอพระเจ้าได้สมโปรดช่วยเหลือเราที่เราจะไม่ได้อยู่ในเขตแดนแห่งความเศร้าแต่เป็นเขตแดนแห่งความยินดีเอเมนอะเลลลยเขตแดนแห่งความยินดีเอเมนพี่น้องผู้ศรัทธาครับเขตแดนแห่งความยินดีอันนี้สําคัญมากเลยนะครับพี่น้องครับและก็ซามูเอลเมื่อเขาได้เมื่อเขาได้เกิดมาแล้วจนกระทั่งเขาอายุเติบโตขึ้นสามหรือสี่ขวบ ฮันนาซึ่งเป็นมารดาของซามูเอลก็นำซามูเอลเข้าไปถวายในเขตแดนอของพระเจ้าหรือที่ประทับของพระเจ้าเราเรียกว่าชิโลเมื่อไปอยังที่ประทับของพระเจ้าที่ชิโลพระเจ้าก็พูดด้วยกับซามูเอลแม้ว่าเขายังเด็กอยู่ซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอลบทที่สามตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อสองเป็นต้นไปพี่น้องครับปัจจุบันนี้ที่ประทับของพระเจ้าอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือว่าที่ประทับของพระเจ้าก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่ อยู่ที่นี่จริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับ ทุกวันอาทิตย์ที่ผมมานมัสการพระเจ้าผมได้ยินเสียงของพระองค์พูดด้วยกับผมครั้งแล้วครั้งเล่าและพระเจ้าก็พูดด้วยในวันนี้นะครับพระเจ้าพูดด้วยและพระเจ้าพูดด้วยกับทุกคนฮาเลลูยาขอเพียงแต่เราเปิดใจออกและนมัสการพระเจ้าสุดๆพระเจ้าผู้ทรงพระชนยอดจะเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์เข้ามาในจิตวิญญาณของเราพระองค์จะสื่อสารกับเราพระองค์จะพูดด้วยกับเราเอเมนเมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงเราโยกย่องพระเจ้าเราให้เกียร กับพระเจ้าพระองค์จะพูดด้วยกับเราพระองค์จะสื่อสารกับเราเอเมนพี่น้องครับการนมัสก,การพระเจ้าก็คือการที่เราอยู่ในที่ประทับเราเข้ามาในที่ประทับเราสรรเสริญเรายกย่องพระเจ้าพระคําของพระเจ้ายืนยันไว้ในสดุดีบทที่22ข้อ3บอกว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่เหนือเสียงแห่งการสรรเสริญ ฉะนั้นใครก็ตามได้เข้ามาหาพระเจ้าและสารเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยเมื่อพระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยขอพระเจ้าได้ปลดปล่อยพระสุรเสียงพระองค์ดังก้องเข้ามาที่หูดังก้องเข้าไปในจิตใจดังข้งเข้ามาในจิตวิญญาณเพื่อที่จะบอกเพื่อที่จะให้พระเจ้าบอกกับเราว่าพระองค์จะนาเราแบบไหนอย่างไรในสัปดาห์ใหม่ๆต่อๆไปนะครับพี่น้องพระเจ้าทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี20-21 2021ในที่ประทับของพระเจา้าพี่น้องครับในวันนี้ในที่ประทับของพระเจา้าในสัปดาห์หน้าในที่ประทับของพระเจา้านณะที่นี่ในวันที่27ก่อนเส้นปีก่อนที่เราจะมีการที่เรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอบพระจเจ้าจะสมโปรดเปร่งพระสุรเสียงของพระองค์แนะนำพาเราที่เราจะสามารถผ่านพ้นบรรยากาศในปี2021ไปได้อย่างราบรื่นพระเจ้ายิ่งใหญ่ช่วยเราทั้งหลายได้เอมเมนไหมครับพี่น้องครับขอพระสุรเสียงของพระองค์ดังก้องเข้ามาเถอะ ประการต่อมานะครับผู้เชื่อจะเดินตามพระสุรเสียงของพระเจ้าได้อย่างไรคําตอบก็คือว่าเมื่อผู้เชื่อได้ใช้ความเชื่ออย่างถูกต้องก็คือเชื่อฟังและทําตามประการตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับฮิบรูบทที่11ข้อ8ข้อ9ฮิบรูบทที่ 11: เข้อ8ข้อ9บอกว่าเพราะว่าอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดก ท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนข้อเก้าเพราะความเชื่อของท่านท่านได้พำนักในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นคือได้พำนักในเต็นเป็นคนต่างด้าวดังอิสหากและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกันตามพระสัญญาอันเดียวกันนั้นพี่น้องครับตรงนี้น่าคิดมากเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปย่งที่ซึ่งท่านจะได้รับมรดก เป็นอันดับที่สําคัญมากเลยนะครับเมื่อพระเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียงเรียกอับราฮัมให้เดินทางออกเดินทางแล้วก็ในส่วนจิตใจของอับราฮัมก็ท่านได้ตัดสินใจได้่าได้เชื่อฟังท่านได้เดินตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเปล่งพระสุรเสียงเรียกท่านให้ท่านออกเดินทางได้ออกเดินทางพี่น้องตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเราทั้งหลายซึ่งมาหาพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าจะพูดด้วยกันกับบรรดาผู้ที่มีจิตใจเชื่อฟังเช่นนั้นหรือ คำตอบก็คือบางทีก็ไม่เสมอไปอย่างกรณีของเปาโลชื่อเดิมชื่อซาโลเขาก็ไม่ได้มีลักษณะของการที่เรียกว่าเชื่อฟังและอยากจะทําตามแต่ว่าพระเจ้าเลือกสรรเขาประสงค์ต่อเขาและพระเจ้าต้องการที่จะใช้เขา และพระเจ้าก็ได้ทรงสำแดงพระองค์เองระหว่างทางที่เขาได้เดินทางไปยังเมืองดามสัสกัสพระเจ้าทรงสำแดงแก่เขาและพูดกับเขาพี่น้องครับเราเห็นชัดเจนนะครับหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เขาปั๊บนี่นะครับตาของเขาก็พร่าตกลงมาจากหลังมา้าแล้วเขาก็มองอะไรไม่เห็นและพระเจ้าก็ได้เรียกอานานียให้อานายีไปอธิษฐานเพื่อว่าสเกตตาที่ได้บังตาของเขาเนี่ย ได้หลุดออกและพระเจ้าบอกกับอาณาเนียว่าสิ่งที่พระเจ้าเลือกชายคนนี้ก็คือเซาโลหรือเปาโลเนี่ยดุจประสงค์คืออะไรให้เราดูด้วยกันในกิจการบทที่9ข้อที่15 การบทที่กาข้อส5บบอกว่า่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้จัดกับท่านก็คืออันนี้นว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนั้นเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้สำหรับจะนำเอานามของเราไปยังประชาชาติและนำนามของเราไปยังกษัตริย์และพวกอิสราเอลก็คือซาโลนี่เองเขาถูกเลือกโดยพระเจ้าข้อที่น่าคิดเราเป็นผู้นั้นที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าใช่ไหมใช่เราเป็นผู้นั้นที่พระเจ้าประสงค์จากเราใช่ไหมใช่ และคำถามก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราคือผู้นั้นที่พระเจ้าถูกเลือกผมก็เลยอยากจะหนุนใจพี่น้องขั้นพื้นฐานาง,ง่ายๆเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องลองฝึกในการที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็ภาวนาพระคำและพี่น้องภาวนาพระคำพี่น้องลองฝึกในการที่จะบอกกับพระเจ้าพระเจ้าลูกอยากจะทําตามข้อพระคัมภีร์แต่ละตอนแต่ละตอนที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ใะเมื่อพระคำของพระเจ้ากล่าวอย่างไรขอฝึกข้าพระองค์ที่จะกระทําตามฝึกที่จะกระทําตามในเวลาที่เหมาะสม 在เวลาที่เหมาะสม。 พระเจ้าจะเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ผ่านพระคำที่เราได้ฟังที่เราได้อ่านและพระเจ้าจะเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์อื่นๆมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของเราเพราะว่าใจของเราเป็นภาชนะที่พร้อมแล้วที่จะรองรับเอาพระสุรเสียงของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทรงกระทํากับเราทั้งหลายแต่ละคนฉะนั้นการที่เราจะเดินตามพระสุรเสียงไม่ยากถ้าเมื่อเราได้ใช้เวลาอยู่กับพระคำของพระเจ้าและฝึกตัวเองในการเชื่อฟังพระคำของ พระองค์พี่น้องลองไม่ต้องมากนะครับอย่างน้อยที่สุดภายในเจ็ดวันภายในเจ็ดวันยามเช้าพี่น้องตื่นขึ้นมาอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าอย่างน้อยที่สุดหนึ่งบทแล้วพออ่านเสร็จปุ๊บพระเจ้าและทิ่ฐาเลยนะครับพระเจ้าขอโปรดช่วยเหลือข้าพระองค์มีข้อในข้อไหนข้อใดและประการใดที่พระองค์เจ้าจะบอกให้ข้าพระองค์ที่จะกระทำรมโปรดให้ข้าพระองค์มีกําลังที่จะกระทําได้ ในที่สุด,สดพี่น้องก็จะทําได้อย่างมีความสุขและเมื่อพี่น้องทําได้พี่น้องครับและขยับไปจากวันที่1สู่วันที่2พอจากวันที่2สู่วันที่3ภายในระยะเวลาสาว,วันแรกเท่านั้นแหละนะครับพี่น้องครับพี่น้องจะมีหน้าไปหน้าของพี่น้องแดงเผาเลยนะครับร้อนเผาในจิตวิญญาณและพี่น้องจะมีความสุขโลง่งในฝ่ายวิญญาณพี่น้องจะเห็นความตื่นเต้นในพระคมของพระเจ้าพระคมของพระเจ้าจะกระโดดเข้ามาในใจของเราพระคาของพระองค์จะได้พุ่ง ในจิตใจของเราเราจะมีความสุขเราจะร้องเขาว่าว้าวว้าวจะื่นเต้นแบบนั้นเลยนะครับพี่น้องครับแล้วพี่น้องจะมีวามสุขว้าวทำไมมันดีอย่างนี้ว้าวทำไมมันดีอย่างนี้ว้าวทำไมมันดีอย่างนี้พี่น้องครับดังนั้นเวลาที่เรามาหาพระเจ้าเราจึงไม่ได้มาหาทฤษฎีได้หลักการแต่เรามาหาพระเจ้าผู้ทรงชีวิตเพราะว่าพระคำของพระองค์เป็นชีวิตเราเรียกว่า living word เป็นท้อยคำที่มีชีวิต พระเยซูก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จข้ามาในโลกนี้ชื่อของพระองค,ออค์ก็คือพระวาทะหรือคําว่า the word ก็คือคําตรัสคําตรัสหรือพระวาทะหรือคําพูดพระเยซูคือผู้นั้นชื่อเดิมของพระองค์และพอพระองค์ทรงเสด็จมาในโลกนี้มีนามว่าพระเยซูและในวันคริสต์มาสมีนามว่าองค์อิมมานูเอล ฮาเลลูยา إيمان เหรอเพราว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราฉะนั้นในเวลานี้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราใช่ไหมใช่พระเจ้าทรงกระทาประสงค์ที่จะทําการดีในชีวิตของเราใช่ไหมใช่ฮาเลลูยาให้เรายินดีในพระเจ้าเถิดเอเมน เช่นพี่น้องครับดูต่อนะครับผู้ที่ผู้เชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าและที่จะกระทําตามพระสุรเสียงได้ในกรณีใดพี่น้องครับเมื่อไหร่หรือจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็คือเมื่อผู้นั้นต่อนะครับเมื่อผู้นั้นได้รับการเจมิม เมื่อคนนั้นได้รับการเจิมอันนี้สําคัญมากเลยนะครับด้วยว่ายาโครบรับการอธิษฐานที่มีการเจิมจากคุณพ่อของตนให้เราดูด้วยกันนะครับในประมการบทที่27่ส็ข้อยีและข้อยีเพราพระคัมภีร์บอกว่าขอพระเจ้าทรงประทานน้ําค้างจากฟ้าสวรรค์แก่เจ้านี่คือคําอธิษฐานของอิสหักต่อ,อยาโคบและประทานความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทั้งพืชและเล้าอง,งุ่นใหม่มากมาแก่เจ้า ขอให้ชนชาติท Kang okay. ั้งหลายรับใช้เจ้านี่คือคำปฏิฐานของอิสยาห์ผู้เป็นพ่อขอให้บรรดาประชาชาติกราบไหว้เจ้าขอให้เจ้าเป็นเจ้านายเหนือพี่น้องและบุตรชายมารดาของเจ้ากราบไหว้เจ้าผู้ใดแช่งสาบเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกแช่งสาบและผู้ใดอวยพรเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นได้รับพระพรพี่น้องครับนี่คือการอวยพรที่มีอำนาจของพระเจ้าที่จะมีอำนาจเหนือศัตรูเนี่ยนะครับ เราเรียกว่าเราถือว่าเป็นการอธิษฐานที่มีการเจิมการอธิษฐานแบบนี้เนี่ยครับเป็นการอธิษฐานในระดับสูงและผมก็มีความรู้สึกว่าทุกคนควรจะมีการเจิมแล้วในบรรยากาศคริสต์มาสนี้เป็นบรรยากาศที่เราทุกคนควรจะมีประสบการณ์กับการรับการเจิมและผู้ที่มีรับมีประสบการณ์รับการเจิมพี่น้องครับขอพี่น้องรักษาไว้เพราะมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงพระเจ้าจะพูดด้วยกับเขา มันหมายถึงพระเจ้าจะทรงสิทธิ์มาหาเขามันหมายถึงพระเจ้าจะตรัสด,ด้วยกับเขาพี่น้องหลังจากที่ที่อิสหักอธิษฐานเผื่อยาโคบปับ๊บอีกจํานวนไม่กี่วันต่อมายาโคบถูกส่งโดยแม่ไปหาลุงลาบันระหว่างเส้นทางที่เดินทางไปซึ่งได้พบในข้อพระคัมภีร์บทที่28สประถมประการบทที่28ซึ่งได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับในข้อที่1 3 1 4 1 5 พระเจ้าทรงประทับยืนอยู่เหนือบันไดเและตรัสว่าเราคือพระยโฮวาพระเจ้าของอับราฮัมอิสฮากของเจ้าและพระเจ้าของอิสฮากแผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าข้อส4เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีบนแผ่นดินเจ้าจะแผ่กว้างออกไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกทางทิศเหนือและทิศใต้บรรดาพงพันธุ์ของมนุษย์ทั่วโลกจะได้รับพระพร เพราะเจ้าและเชื้อเพราะเชื้อสายของเจ้าข้อ15เราอยู่กับเจ้านี่คือคําตรัสเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้ามาถึงยาโคบบอกว่าเราอยู่กับเจ้าและเราจะพิทักษรักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและเราจะนําเจ้ากลับมายังแผ่นดินนี้อีกเพราะเราจะไม่ทออทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทําสิ่งที่เราพูดกับเจ้าไว้นั้นแล้วเอเมนพี่น้องน่าคิดมากเลยนะครับ ในเหตุการณ์ตรงนั้นนี่ยนะครับเราเรียกว่าเหตุการณ์ที่เบเทลเบเทลหรือเบเทลภาษาภาษาฝรั่งเรียกเบเทลหรือเบเทลก็คือมีการทรงสถิตกลางคืนเขาฝันเห็นบันไดตั้งขึน้นกลางคืนนั้นเองเพระเจ้าทรงเสร็จมาหาเขาและตรัสกับเขาและบอกกับเขาชัดเจนนะครับบอกว่าพราะเจ้าจะยกแผ่นดินอิสราเอลให้กับยาโคบหรือคืหรือหรือลูกหลานอิสราเอล และประการต่อมาเชื้อสายของเขาจะแผ่กว้างออกไปคนทั่วโลกจะได้รับพระพรเพราะวงวานอิสราเอลก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองมาจากวงวานอิสราเอลได้รับพระพรคนทั่วโลกได้รับรภพรและพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับเขาสิ่งที่น่าคิดมากนะครับก็คือว่ามีการเจิมและพระสุรเสียงของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเจ้าเราควรจะต้องรักษาการเจิมเมื่อมีการเจิมต้องรักษาการเจิม เม ing, Adams, ื่อเรารักษาการเจิมพระสุรเสียงของพระเจ้าจะมาถึงเราพระสุรเสียงของพระเจ้ามาถึงเราพระเจ้าจะพูดด้วยกับเราพระเจ้าจะคุยด้วยกับเราพระเจ้าจะเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ลงมาเหนือเราทําให้จิตวิญญาณของเราเข้าใจถึงพระทัยของพระเจ้าในหนึ่งยามบทที่สองข้อยีเพูดถึงเกี่ยวกับผู้ที่รับการเจิมและการเจิมของเขาไม่ได้หยุดชะงักไปนะครับพี่น้องครับ ในพระมีได้กล่าวดังนี้นะครับหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อยีฝ่ายท่านทั้งหลายการเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและไม่จําเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นไดสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งสอนแปลว่าพระเจ้าพูดด้วยการเจิมนั้นหมายถึงว่าพระเจ้าพูดด้วยพระเจ้าสอนเราพระเจ้าพูดด้วยกับเราในทุกสิ่งและเป็นความจริงและไม่ใช่ความเท็จการเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใดท่านจงตั้งมั่นคงยูนในพระองค์อย่างนั้น พี่น้องครับเมื่อมีการเจมิมจะมีการสำแดงเมื่อมีการเจมิมจะมีพส,สุรเสียงเมื่อมีการเจมิมพระเจ้าจะทรงสอนสิ่งสารพัดดังนั้นขอพระเจ้าจะทรงบอกให้เราทั้งหลายทุกคนรักษาการเจมิมอย่าให้การเจิมสูญหายอะไรมากมายจะสูญหายไปสูญเสียเงินหมื่นเงินแสนก็ช่างมันแต่สิ่งที่สูญเสียไม่ได้คือการเจมิมฮาเลลูยาบอกกบคนข้างๆอย่าสูญเสียการเจมิม เมื่อมีการเจมิมพี่น้องครับจะมีสันติสุขเมื่อมีการเจมิมจะมีพลังเมื่อมีการเจมิมจะมีความเบิกบานและยินดีเมื่อมีการเชิมพระเจ้าจะตอบจากฟ้าสวรรค์เหนือเขาในสรดีบทที่20ข้อหพี่น้องให้เส้นใต้และขีดเส้นใต้ถ้าพี่น้องมีพระอีขีดเส้นใต้ สิบเส้นเลยนะครับและให้ดาวสัก50ดาวเลยนะครับสุริี20เขาบอกว่าบัดนี้พระเจ้าทราบว่าพระเจ้าจะทรงช่วยผู้ที่พรร่งทรงเจิมไว้พระองค์จะทรงตอบเขาจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์ ฮาเลลูยาพระเจ้าจะทรงตอบเขาจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์ของโลกพระเจ้าจะทรงช่วยผู้ที่รลงทรงเจิมไว้พระเจ้าจะทรงตอบเขาจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์ของโลกและโดยชชยชนะอันทรงอนุภาพด้วยพระหัตถ์ขวาของโลกประเด็นอยู่ตรงไหนเมื่อมีการเจิมพระเจ้าจะตอบจากฟ้าสวรรค์เมื่อมีการเจิมพระเจ้าจะทรงสัแดงพระกรุณาและที่จะเป็นพระสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ถึงเขาสิ่งใดๆที่ไม่ปรากฏพระเจ้าจะทรงกระทําให้ปรากฏภายใต้ผู้ที่มีการ เอเมนฮาเลลูยาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้จิตใจของเรา,าทุกคนมีประสบะการณ์เช่นนั้นเอเมนนี่เรียกว่าการได้ยินพระสุรเสียงและสามารถที่จะเดินตามได้ประการต่อมานะครับจะได้ยินพระสุรเสียงที่เราจะสามารถเดินตามได้อย่างไรเมื่อผู้เชื่อได้ร้องทูลต่อมาครับเมื่อผู้เชื่อได้ร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อให้พระเจ้าตรัสเข้าไปในชีวิต เหตุการณ์นี้นะครับพี่น้องครับเราก็คงจะคุ้นเคยอยู่บ้างแล้วนะครับที่ผมมักจะกล่าวอยู่เป็นประจำในอีกมุมหนึ่งนั่นก็คือชีวิตของเปโตรเปโตรเตนี่นะครับเมื่อเขานั่งอยู่ในเรือเขาเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเดินบนน้ำนะครับพี่น้องครับไม่เช่นพระองค์ทรงเสด็จมาทางเรือพระองค์เดินบนน้ําตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสามพระมอมจะใช้คําว่าสามยามและเปและเปโตรเห็นพระเยซู และในข้อที่28บทที่1 4มัทธิวบทที่14ข้อ28ฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูพี่น้องครับท้อยคำนี้เป็นท้อยคำเรียมมา ที่พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสคำว่ามาเถิดบอกกับเปโตโดยเฉพาะเป็นเรมาเฉพาะสําหรับเปโตให้เดินบนน้ําเพราะว่าเปโตเห็นพระเยซูให้พระเยซูตรัสเข้าไปในจิตวิญญาณของตนเช่นเดียวกันพี่น้องครับการที่เราจะเดินตามพระสุรเสียงของพระเจ้าได้เราควรจะอธิษฐาน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 รอพระส่วนตัวกับพระเจ้าสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง ในเวลาที่เหมาะสมเราบอกกับพระเจ้าพระเจ้าขอสมโรดเป่งพระสุรเสียงของพระองค์เป็นเรมาเข้ามาในจิตวิญญาณของข้าพระองค์เป่งพระสุรเสียงของพระองค์เป็นเรมาเป็นท้ายคำเฉพาะข้าพระองค์และข้าพระองค์จะได้ขยับไปสู่อีกมิติหนึ่งตามชอบพระทัยของพระองค์พี่น้องครับเป็นผลดีไหมแน่นอนเป็นผลดีเคยเกิดขึ้นกับใครไหม แน่นอนเคยเกิดขึ้นกับหลายคนหนึ่งในจำนวนหลายคนเหล่านั้นก็มีชายคนหนึ่งซึ่งพี่น้องก็คงจะบางความจะรู้จักแต่บางท่านจะไม่ได้รู้จักแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับชายคนนี้เขาก็ไม่ได้มีการศึกษาสูงรายได้ของเขาเฉลี่ยต่อสัปดาห์ก็ไม่ถึงไม,ไม่ถึงไม่ถึงสองร้อม้ต่ต่อ,ต,อต่อวันได้อยู่ประมาณสักร้อยหรืออาจจะไม่ถึงร้อย แล้วก็ดําเนินชีวิตเป็นไงครับดําเนินชีวิตปกติธรรมดาแต่วันหนึ่งมีผู้รับใช้พระเจ้าจากสิงคโปร์มาถึงและการสัาเดงจากพระเจ้าเกิดขึ้นมาถึงชายคนนี้บอกว่าเขาจะเป็นผู้ที่ได้รับเสียงของพระเจ้าเฉพาะพิเศษในยามค่าคืนประมาณเราๆห้าทุ่มจนถึงตีสาเมื่อเขาได้ใช้เวลากับพระเจ้าแบบนั้นเขาก็คว้าเอาคํานั้นไปปฏิบัติ ฮาทุ่มถึงที่สามโอพี่น้องครับไม่ค่อยมีใครอยากจะอธิษฐานในเวลาฮาทุ่มกับถึงที่สามแต่เขานําไปปฏิบัติเขาร้องทุ่มกับพระเจ้าโอ้พระเจ้า a l l e ูยา a a l l e ูยาเราเราอ้อถุมกับพระเจ้าขอพระเจ้าพูดด้วยกับเขาแต่พระเจ้าก็พูดด้วยกับเขาเป็นชดชตชดชดชแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนและพูดด้วยว่าสินค้าที่เขาจะโคตรราคาในการขายเนี่ยจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ แล้วบอกเขาด้วยว่าลายนี้จะไม่ซื้ออีกลายนึงจะซื้อและบอกเขาบอกว่าลายที่ไม่ซื้อเดี๋ยวเขาจะกลับมาซื้ออีกบอกเขาล่วงหน้าหมดเลยทุกรายการเลยนะครับสินค้าของเขาและพี่น้องครับเขาพลิกชีวิตจากคนธรรมดาธรรมดาไปเป็นจำนวนหลายสิบล้านเป็นจำนวนล้านล้านเลยนะครับพี่น้องครับเป็นร่วมเป็นร้อยล้านแล้วมั้งไม่ใช่อะไแค่เพียงแค่สิล้านเพราะจะพลิกชีวิตการดำเนินชีวิตแบบนี้เป็นส่วนหนึ่ง ที่กำลังบ่งบอกว่าให้พระเจ้าส่งถ้อยคำเล่มากเข้ามาในชีวิตเพื่อหมายสำคัญและการอศัศจรย์จะเกิดขึ้นทำไมยุคนี้ต้องการหมายสำคัญและการอัศจรย์ผ่านถ้อยคำเล่มากจากพระเจ้าก็เพราะว่าเนื่องจากว่าพี่น้องครับในยุคนี้เป็นบรรยากาศที่ซาตานมันมันเบียดมันบดบางรัศมีถ้อยคำของพระเจ้าทำให้คนของพระองค์ คิดเอาว่าใช้ความคิดเอารู้สึกเอาว่าใช้ความรู้สึกเข้าใจเอาว่าใช้ความเข้าใจแต่ว่าไม่ได้ยินพระสูรเสียงพอไม่ได้ยินพระสูรเสียงจึงคิดเอาว่าจึงรู้สึกเอาว่าจึงเข้าใจเอาว่าและปฏิบัติการต่างๆเหล่านั้นภายใต้ความคิดที่คิดเอาว่ารู้สึกเอาว่าแต่ว่าเสียงของพระเจ้านั้นถูกบดบังไปฉะนั้นพี่น้องครับเป็นการดีที่จะฝึกในการทอมใจลงและรอองถวิลพระเจ้าบอกกับพระเจ้าพระองค์จะข้าขอโปรดส่งท้ายคำของพระองค์เข้ามาในชีวิตของ ข้าพระองค์เถิดและผู้รับใช้พระเจ้าที่อยู่ที่เอ,อเมริกาชื่อว่าบิลจอห์นสันเคยเทศนาที่ศูนย์เศรษฐกิจบอกว่าถ้าคนของพระเจ้ามีคืนดีๆในยามค่ำคืนเป็นคืนดีๆคืนดีๆก็คือคืนที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าส่งส่งถ่ายคำของพระองค์เข้ามาถ้าเกิดเขาได้มีคืนดีๆกับพระเจ้ากลางคืน เวลาค่ําคืนในเป็นคืนที่ดีๆเขาจะมีบรรยากาศกลางวันเป็นวันดีๆของเขาถ้ากลางคืนมีชัยชนะกลางวันเขาจะมีชัยชนะข้างกลางคืนเขารู้สึกว่างเปล่ากลางวันเขาจะพบความว่างเปล่าว้าวผมก็บอกกับพระเจ้าพระเจ้าขอโปรดช่วยหรือผมตั้งแต่วันบรรยากาศของศูนย์สี็ปี2016 จากนั้นเป็นต้นมาผมไม่ต้องการให้คืนแต่ละคืนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างว่างเปล่าแล้วผมบอกกับพ,พระเจ้าพระเจ้าพโปรดตาเปลี่ยนและสังขกตนาในชีวิตของผมและโปรดสร้างผมขึ้นฮาเลลูยา และพระเจ้าก็ได้ทรงกระทําก็เลยอยากจะหนุนใจและอยากจะให้กําลังใจกับพี่น้องว่าให้เรามีคืนดีๆกับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับเป็นคืนให้เปี่ยมและเปความสุขเป็นคืนที่พระเจ้าจะเปล่งพระสุรเสียงคอโรงข้ามาเป็นคืนที่พี่น้องจะได้รับชัยชนะจากพระเจ้าเป็นคืนแห่งความปิติเยินดีในพระเจ้าเอเมนขอพระเจ้าสมโปรดนําเอเมนฮาเลลูยาขอพระเจ้าสมโปรดนำฮาเลลูยาพี่น้องดูต่อน,นะครับต่อก็คือว่า ที่จะได้เดินตามพระสุรเสิงของพระเจ้าจะเป็นไปได้อย่างไรคําตอบก็คือว่าเป็นไปได้โดยการพึ่งพาพระเจ้าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เป็นไปได้จริงๆใครก็ตามที่พึ่งพาพระเจ้าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เขาเหล่านั้นจะมีแต่ชนะและชนะในพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้ในกิจกรา 2, รบทที่สองข้อสเขาเหล่านั้นประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด คำว่าประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แปลว่าถูกเติมเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เปโตรเป็นคนหนึ่งที่ถูกเติมเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้าก็จะสมโปรดนำพาเขาในการที่จะลุกขึ้นในภาษาพมพีได้ใช้เขาว่าลุกขึ้นในกิจการบทสองข้อสิบเจ็ดลุกขึ้นเขาก็ลุกขึ้นและยืนแล้วเขาก็เทศนาไปเรื่อย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 ตามพระวิญญาณของพระเจ้าทรงโปรดนำให้ด้านเทศนามาจนกระทั่งถึงข้อตอนก่อนสุดท้ายสี่สิบเอ็ด แราก็ว่ามีผู้คนที่ฟังคําเทศนาของท่าน3,000คนตัดสินใจต้อนรับพระเยซูและได้บัพติศมาในน้ําสุดยอดให้เราปุกมือสรรเสริญพระเจ้าเอเมนการถูกเติมเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณสุทพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนําเปโตในแต่ละชอ็อตและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนําฟิลิปด้วยในกิจการบททีิ 8ข้อที่29พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำฟิลิปในข้อที่บทที่8ข้อ29บาอกว่าไฟพระวิญญาณตัดกับฟิลิปว่าจงเข้าไปชิดรถคันนั้นเถิดข้อที่30ฟิลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้และได้ยินท่านอ่านท่านในที่ก็คือขันธีอา่านหนังสืออิสยาห์ผู้ผุชนะจึงถามว่าซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือข้อ3าสิขันธีจึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบายที่ไหนจะเข้าใจได้ ท่านจึงเชิญฟิลิปขึ้นนั่งอยู่ในรถและในที่สุดฟิลิปก็ป่าประกาศนามพระเยซูให้กับขันทีและขันทีคนนี้เป็นชาวเอธิโอเปียได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูและได้เชื่อและได้บัพติศมานในน้ำในปีนั้นคาดว่าอยู่ที่ประมาณปีที่30กว่า3 3าหรือ34ประมาณนี้เปีคริตสตักราชและปี1 2 8 ขอสอคิทศกราช128มีหลักฐานบันทึกว่าชาวเอธิโอเปียทั้งประเทศมาเชื่อพระเจ้าจึงได้ยกทั้งประเทศให้กับพระเจ้าในเอ็นไซคโคบิดได้ประกาศอย่างนั้นฮาเลลูยาพระเจ้ายิ่งใหญ่เอเมนพี่น้องครับดังนั้นในฐานที่เราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเจ้าตรงนี้ฟังดีๆนะครับเราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเจ้าพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าควบคุมเราหรือ เราควบคุมพระวิญญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะที่เราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าควบคุมเราหรือเราเองควบคุมพระวิญญาณในพระธรรมการาเทียได้บอกไว้ดังนี้นะครับบทที่5ข้อ22บอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นก็คือความรัก,คว,รค,วกรความปราเปรื้อใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความส์ซื่อ ข้อ23ความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัติสั่งห้ามไว้เลยความจริงตรงนี้ก็คือว่าใครเป็นผู้ที่บังคับตนเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าบังคับเขาหรือเขาบังคับพระวิญญาณพี่น้องครับเหมือนกับสองฝกัสงฝกสองฝ่ายแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องครับความเป็นจริงของผู้ที่เดินตามพระวิญญาณและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขา เขาไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่จะมาควบคุมบังคับพระองค์ไม่ได้นะครับบรรดาผู้เชื่อทั้งพวงควบคุมพระองค์ไม่ได้นะครับไม่ควรทําอย่างนั้นนะครับถ้าควบคุมพระองค์พระองค์ก็ไปแล้วพระองค์ไม่อยู่แล้วแล้วอะไรเกิดขึ้นครับชีวิตของเขาจะว่างเปล่าและจิตวิญญาณของเขาจะแห้งแล้งจิตวิญญาณของเขาจะมีความรู้สึกหงุดหงิดเขาจะอยู่ในบรรยากาศหงุดหงิดแล้วเขาจะหงุดหงิดมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าอํานาจศัตรูก็จะหมายมั่นที่จะจ้องเพื่อที่จะทําร้ายเขา แต่ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเขาพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงขับเคลื่อนในตัวของเขาจะสังขยา,าจะปรับสภาพชีวิตภายในตัวของเขาพระองค์จะบังคับและพระองค์จะทรงควบคุมให้เขาเกิดผลดีตามแบบฉบับของพระองค์เป็นเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของคนนั้นจะมาพิภากษามาจาัดมาพิภากษาว่าคนนี้กําลังเวอร์เกินไปคนนั้นกนําลังเวอร์เกินไปไม่ได้คําตอบคือไม่ได้ไม่ควรทําอย่างนั้นสิ่งที่ถูก เราควรที่จะอธิษฐานสนับสนุนขอพระเจา้าจะทรงเครื่องในจิตใจของเขา เพิ่มมากขึ้นอีกขอพระเจ้าจะทรงปรดสอนสิ่งสารพัดตามชอบพระทัยของพระองค์แก่เขาผู้นั้นเพิ่มมากขึ้นอีกเอมเอมนไหมครับพี่น้องครับและผมเชื่อน้ว่าโดยวิธีการพิเศษนี้พระวิญญาณของพระเจ้าจะสมโปรดควบคุมและนำพาให้จิตใจและจิตวิญญาณของผู้คนมากมายเชื่อบานและพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดด้วยกับเขาจะนำเขาจะสอนเขามากขึ้นตามสเต็ปตามลำดับต่อๆไปที่เขาจะสามารถเดินกับพระเจ้าได้นี่คือเรียกว่าการได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าผ่าน เสียงของพระวิญญาณพี่น้องดูต่อนะครับทราบเราทั้งหลายที่กําลังเดินติดตามพระสุรเสียงของพระเจ้าสิ่งที่เราต้องระวังคืออะไรครับพี่น้องครับมีอยู่ด้วยกันสี่ห้าประการหนึ่งเราต้องตัดความเยื่อย,ยิงออกไปพี่น้องครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเราต้องมองว่าเราไม่ใช่เป็นผู้วิเศษเราไม่ใช่เป็นผู้วิเศษเราต้องตัดความเยื่อยิงออกไปพร้อมที่จะเดินตามพระสุรเสียงของพระเจ้า ไม่แสวงหาการยอมรับจากมนุษย์แต่แสวงหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นี่คืออันที่หนึ่งสองเราต้องทําตัวเป็นคนปกติท่ามกลางพี่น้องพี่น้องครับในกายภาพของเราเราก็เป็นหัวใจเดียวกันกับพี่น้องทุกคนแต่ในฝ่ายวิญญาณเราเปิดประตูให้พระวิญญาณประสุทธิ์และเปิดประตูให้พระเจ้าทรงสังขยาชีวิตของเราและนําพาเราเพราะว่าชีวิตภายในตัวของเราเป็นเหมือนทางหลวงของพระเจ้าที่พระองค์กำลังตกแต่งในชีวิตของเราอยู่ สามต้องระวังที่จะไม่ดูถูกผู้อื่นโดยมองคนอื่นว่าใช้การไม่ได้ตนเองดียอดเจี่ยมมากพี่น้องครับขอพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ในตัวเราประการต่อมาไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเราเองกับใครพี่น้องครับไม่ต้องเปรียบเทียบโดยเราเข้าใจว่าเราทํามากกว่าคนอื่นเรา ลุยมากกว่าคนอื่นเราขยันมากกว่าคนอื่นไม่ต้องเปรียบเทียบนะครับพี่น้องครับใครหว่านสิ่งใดลงเขาจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเอมไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าจะปูนบาเหน็จให้กับผู้ที่ได้ลงทุนให้กับพระเจ้าเพราะว่าการท่งเรียกของพระเจ้าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนถูกเรียกให้เป็นช่างช่างแอร์ช่างไฟช่างไฟงไฟ้าเป็นช่างซ่อมขอบพระคุณพระเจ้าหรับช่างแต่บางคนถูกถูกถูกเรียกให้เป็นผู้ที่เรียกว่าขีดขีดเขียนเขียน,นทำรายการต่างๆ รือในการเป็นผู้สื่อสารหรือเป็นเรียกว่าเป็นมีเดียน,นะบางคนอาจจะถูกเรียกให้เป็นนักดนตรีโอ้โหเล่นดนตรีได้ดีมากเลยนะครับทุกท่านเลยนะทุกตำแหน่งดีมากขอไพระเจ้าอวยพระรบางคนถูกเรียกให้เป็นในการเป็นนักร้องเสียงเพราะเสียงเสียงกล้องกังวานเพราะมากเพราะจับใจขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับเราแต่ละคนถูกเรียกไม่เหมือนกันเั้นในฐานะที่เราได้เดินตามพระสุรเสียงของพระเจ้า เราขอบคุณพระเจ้าและสนับสนุนเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราอธิษฐานเผื่อและสนับสนุนคนที่เล่นกีตาร์เล่นกีบอร์ดเล่นอะไรต่างๆดนตรีตรีตรกรองที่ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นโดยการปกคลุมโดยการนำโดยการอวยพรจากพระเจ้าเล่นเบสเล่นดีมากนะครับประทับใจมากนี่ขอทักทายหน่อยประทับใจมากโอ้ประทับใจมากนะประทับใจมากนะประทับใจมาก,มากขอแตะในดวงใจขอพระเจ้าแตะและสัมผัสในดวงใจโอ้ย ไม่รู้จะพูดยังไงว่าดีจริงๆแต่ว่าถ้ามาแม้ว่าเราไม่มีอะไรเลยก็อย่ามองว่าไม่มีทุกคนมีขอพี่น้องเสาะหาถมใจเสาะหาพระเจ้าจะนำพาพี่น้องในการนุนจิตช่วยใจคนอื่นในการที่เราจะสามารถคิดทำสร้างผู้คนมากมายให้ได้รับกำลังใจสร้างบรรยากาศฝ่ายวิญญาณเป็นพระพรเป็นผลดีและอธิษฐานเผื่อถ้าพี่น้องทำะไรไม่เป็นอธิษฐานเป็นผมเชื่อทุกคนอธิษฐานเป็น นะอธิษฐานเป็นถ้าถ้าทำอะไรไม่เป็นอ่านพระคัมภีร์นุนจิตชูใจเป็นพี่น้องยกพ่อคัมภีร์ขึ้นมาอ่านถ้าไม่มีพรอคัมภีร์อ่านถือเอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็แล้วก็เปิดในแอปพลิเคชันที่เป็นที่เป็นพระคัมภีร์ฮลลีไบเบแล้วพี่น้องก็เปิดอ่านอ่านให้พี่น้องฟังนุนจิตชูใจและส่งไปทางไลน์นะส่งไปถึงเขาและอวยพรเขาเหล่านั้นพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศในการที่เราจะเดินตามพระสุรเสียงของพระเจ้าเราทําแบบนี้ไปทําไมเอ่ย เราทำแบบนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าต้องการฝึกเราทุกคนที่ขคะที่เรายังมีลมหายใจในโลกนี้เพื่อที่เราจะมีชัยชนะชัยชนะชัยชนะพระเจ้าต้องการฝึกชนชาติอสิสราเอลให้มีชัยชนะชัยชนะเพื่อตเตรียมตัวคนขององก่อนที่จะได้ข้ามฟากผ่านภูเขางอมบัโจราร์ขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ได้เพราะว่าเขาผู้นั้นเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าขณะที่อยู่ในโลก พระเจ้าเห็นว่าเขาเชื่อฟังพระองค์พระองค์ก็จะทรงนําเขาที่เขาได้เชื่อฟังพระองค์ไปยังแผ่นดินของพระองค์เพราะพระเจ้านําผู้ที่เชื่อฟังเป็นหลักดังนั้นในฝ่ายวิญญาณจิตเราต้องสั่งใจของเราว่าใช้ของข้าเอ,อ๋ยทุกวันคืนจงฝึก และจงเรียนรู้ในการฟังพระสุรเสียงของพระองค์และกระทำตามเถิดเอมเอมนไหมครับพี่น้องครับใครคือคนนั้นเชื่ออย่างนั้นครับพี่น้องครับถ้าเราคือคนนั้นเชื่ออย่างนั้นขอเรายืนขึ้นดีไหมครับให้เราจะอธิษฐานด้วยกันฮาเลลูายาให้บรรยากาศไฟวิญญาณปรากฏเป็นจริงฮาเลลูยาขอพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าพระสุรเสียงของพระองค์ดังก้องเข้ามาในจิตใจของเราเอเมนฮาเลลูยาขอพี่น้องเอามือวางไว้ที่ใจนะครับ และบอกกับพระเจ้าว่าจะบอกกับองว่าข้าองจะรักและจะติดตามพระสุรเสียงขององเจ้ารักและจะได้ติดตามองชาไปทุกวันคืนขอ,ขอสมโปรดนำขอสมโปรดสัมผัสขอได้สมโปรดแตะตังในหัวใจขอพี่น้องเอามือขอวาวางไว้ที่หน้าอกวางไว้ที่หัวใจของพี่น้องขอพี่น้องเป่งเสียงและที่ฐานตามสา,าตนนส,าสาธุการแด่พระเจ้าทุกคนเลยนะครับเป่งเสียงตามสาธุการแด่พระเจ้า ชาวันนี้ขอโปรดยิ้มระ่าของพระองค์ส,งงสัมผัสแต่ต้องในหัวใจและให้จิตใจใหม่แก่ข้าพระองค์เป็นจิตใจที่ยอมจำนน,น,ำน,นและได้รับการสำแดงจากพระเจ้าขอ,อขอโปรดเปร่งพระสุรเสียงของพระองค์เข้ามาในจิตวิญญ,ญาณ และช่วยข้าพระองค์ที่จะสามารถเดินตามพระสุรเสียงได้ขณะที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ขอให้พระสุรเสียงของพระองค์แทรกเข้ามาตัดเสียงอื่นเสียงที่รบกวนในจิตใจตัดเสียงอื่นที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้า และกวาดล้างออกไปขอคงไว้เป็นเสียงของพระองค์เป็นเสียงที่อ่อนละมุนละมัยฟื้นฟูจิตวิญญาณให้จิตใจและจิตวิญญาณภายในเดินตามพระสระเสียงได้ฮาเลลืยย